เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของพระพุทธกษัตราธิราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระนครศรีอยุธยามาช้านานจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยเล่ม2และประวัติหลวงพ่อเทียมพระคณาจารย์ชื่อดังจากหนังสือรวมสุดยอดพระคณาจารย์เขียนโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานก่อนรับฟังกรุณากด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับฟังเรื่องเล่าดีๆต่อไปนะครับวัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดกษัตราหรือกษัตรารามหรือกษัตราวาสไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ชื่อของวัดทำให้สันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างขึ้นจึงมีชื่อว่าวัดกษัตราซึ่งหมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดินมีปรากฏในแผ่นดินสมเด็จพระสุริยามรินทร์ว่าแรม14ค่ำเดือน5พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดราชพฤกษ์และวัดกษัตราวาสยิงเข้ามาในพระนครถูกบ้านเรือนราษฎรล้มตายเป็นจำนวนมากวัดนี้คงถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาจึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินกรมพระราชบวรสถานพิมุขกรมพระราชวังหลังได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดกษัตราและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดกษัตราธิราชต่อมาในสมัยรัชกาลที่2สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสรานุรักษ์เกศต้นราชสกุลอิสรางกูลได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามในปีพุทธศักราช2349ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นพระอารามหลวงลำดับที่9จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกวัดกษัตราธิราชเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520นับได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถวัดกษัตราธิราชวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราชซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามขนาดองค์พระสูง2เมตร99เซนติเมตรฐานกว้าง2เมตร9เซนติเมตรตั้งอยู่บนฐานชุกชีปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบใบหน้าลักษณะรูปสี่เหลี่ยมเม็ดพระศกมีขนาดเล็กเหนือจากพระอุษณีสะคือเกตมาลาทำเป็นรัศมีเปลวองค์พระครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาด้านขวาชายจีวรยาวจรดพระนาภีปลายแยกออกเป็นเขี้ยวตะขาบต่อมาทางวัดได้ลงรักปิดทองประดับจนสวยสดงดงามกลางฐานชุกชีทำเป็นผ้าทิพย์ปั้นเป็นลายประเภทราชวัตรประดับประจำยามปั้นเป็นลายก้านขดมีการออกลายเป็นสัตว์หิมพานต์
ด้านล่างปั้นเป็นลายกรวยเชิงลักษณะคล้ายกับผ้าทิพย์พระอุโบสถมีขนาด9ห้องกว้าง22เมตรยาว46เมตรผนังก่ออิฐเจาะช่องแสงด้านหน้าพระอุโบสถมีบันไดขึ้น2ทางช่องกลางก่อเป็นซุ้มบัญชรช่องหน้าต่างด้านหลังมีบันไดทางขึ้น3ทางที่ประตูกลางด้านหลังก่อเป็นซุ้มกั้นเป็นห้องประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางป่าเลไลส่วนหลังคาพระอุโบสถประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาหน้าบันทั้งสองด้านจำหลักลวดลายดอกพุทธาลขั้นสลับด้วยสาหร่ายรวงผึ้งระหว่างเสาลงรักปิดทองประดับกระจกมีคันถวยรองรับระหว่างชายคาที่แกะสลักอย่างงดงามสืบทอดรูปแบบศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชเสากลมมีบัวที่หัวเสาเป็นแบบดอกบัวตูมจำนวน6คู่เพดานเขียนลายทองเป็นลายราชวัตรดอกกลมและพุ่มข้าวบินสลับกันเป็นระยะบนพื้นสีแดงเพดานสลับไม้ลงรักปิดทองพื้นภายในพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีที่รัชกาลที่5พระราชทานแด่พระครูวินยานุวัตติคุณทรงธรรมสิริโชติอดีตเจ้าอาวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลังจากการก่อสร้างพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครมีความเชื่อว่าใครได้มากราบไหว้ขอพรจะประสบความสำเร็จหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นวัดแห่งนี้จึงมีข้าราชการทหารตำรวจเดินทางมาขอพรขอบารมีขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งและจะเดินทางมาสักการะทำบุญในพระอุโบสถแห่งนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าตลอดไปภายในวัดยังมีพระวิหารอีกสองหลังอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพันรัตน์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากนี้ยังมีรูปหล่อของหลวงปู่เทียมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งเด่นดังด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมปรากฏชื่อเสียงเรื่องลือมากในการสร้างตะกุดสี่มหาอำนาจรัตนมาลาตะกุดโทนหลวงปู่เทียมเป็นพระคณาจารย์ที่โด่งดังมากในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่ได้รับการขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งตะกรุดซึ่งหลวงปู่ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาจากหลายพระเกจิอาจารย์และได้ศึกษาวิชาอาคมจากสำนักวัดประดู่ทรงธรรมหรือตักกศิลาแห่งอยุธยาท่านเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นผู้ที่เก่งกล้าทางพุทธาคมนอกจากนี้หลวงปู่เทียมยังมีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านการก่อสร้างและด้านช่างท่านได้เปิดโรงเรียนช่างสิบหมู่ขึ้นที่วัดกษัตราความทราบถึงพระเนตรพระกันองค์พระเจ้าอยู่หัวส่งรับเป็นประธานอุปถัมภ์ให้สร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จถาวรวัตถุที่ยังปรากฏอยู่ในวัดปัจจุบันคือพระอุโบสถพระวิหารซึ่งก่อสร้างและออกแบบได้สวยงามมากปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาสักการะขอพรมากมายบางท่านเดินทางมาเพื่อขอรับน้ำพระพุทธมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370